ลับเข้าสู่รายการหาทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่4221606แล้วก็มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะสำหรับ3ท่านอาจารย์จะมอบล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบนะคะซึ่งต้องบอกว่าผ่านพิธีไหว้ครูมาแล้วเนี่ยก็ตั้งใจอยากจะมอบให้ทุกคนได้มีโอกาสเก็บบูชาร่วมกันประกาศรายชื่อท้ายรายการท่านผู้ชมครับนะฮะครับฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันยังมีเวลาอยู่นะบางคนชมเพลินกด SMS เข้ามาคุยกันก็ได้หรือว่าส่งเป็นข้อความเข้ามาทักทายกันก็ได้นะมา SMS กันต่อเลยค่ะมาที่คุณแดงค้าขายอะไรดีจะมีโชคลาภหรือเปล่าแล้วก็คุณไหมเนี่ยอึ้งใช่ไหมค่ะนังมั่วอะเป็นคนที่จำอะไรได้แม่นค่ะแต่อาจารย์จำอะไรได้มากกว่ากลับเอามาดูคุณแดงภูมิสูงเนี่ยจำได้ไหมที่เราไปสร้างวันนั้นวางศิลาฤกษ์โบสถ์เราไปช่วยกันที่นั่นน่ะนะฮะไปสร้างโบสถ์ที่นั่นแล้วก็ก่อนไปเนี่ยก่อนจะถึงเหนื่อยมากหลับก็ไม่ได้หลับนอนก็ไม่ได้นอนขับรถตู้ไปนี่แหละนะครับมาดูกันตรงนี้เขาบอกว่ามาขอบคุณที่ขอบคุณก็คือหนึ่งในโครงการนะฟื้นคืนชีวิต คุณแดงอ่ะแกมือไม่ขาดแต่เท้านี่ขาดสองข้างแล้วป่วยเป็นโรคติดเชื้อนึกถึงพี่สมพงษ์เลยขาสองข้างขาดแต่ข้างๆก็มีเด็กคนหนึ่งที่อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงของครอบครัวเลยตรงนั้นนะฮะมาเยี่ยมเยือนวันนั้นแล้วก็ขอให้หายเร็วๆแล้วกันนะครับค้าขายได้ดีค้าขายของเก่าเหมือนที่คุณทำเนี่ยนะฮะไปได้ดีไปได้สวยช่วงหลังๆเนี่ยคุณแดงแฟนของคุณเนี่ยแฟนเขาก็ป่วยนะแฟนเขาผ่ามดลูกเรื่อยเนี่ยมีอาการติดเชื้อกำลังจะมีปัญหาเรื่องช่วงท้องด้วยคุณแดงให้คุณพี่ผู้หญิงต้องระวังด้วยนะบอกครูอัฏฐาห่วงนะครับแฟนก็ตามให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะจะได้ต่อสู้ชีวิตอย่าไปท้อนะครับชีวิตอ่ะนะเมื่อฝนจากท้องฟ้านะเรายังมีความหวังนะฮะเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนก็งามเสมอโอ้โหน้ำมวยของอาจารย์อีกนะครับนะก็ส่งกำลังใจให้คุณแดงเช่นเดียวกันนะคะเอสเอสต่อมาค่ะคุณนิชาพัฒน์งานแบบไหนถึงจะเหมาะสมคะมีปัญหากับที่ทำงานมากครับถ้าไปทำด้านที่ปรึกษาการเงินจะรุ่งหรือเปล่าไม่รุ่งครับมีปัญหาเหมือนเดิมคุณเป็นคนที่จุกจิกนิดนึงเขาว่าจุกจิกเอ๊ะอาจารย์ว่าหนูได้ไงใช่ครับเพราะว่านิชาพัฒน์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจังหวะเราเนี่ยเวลามีความละเอียดเยอะนะแล้วค่อนข้างที่จะพอมองเห็นปัญหาคุณโดดเข้าใส่แต่คนอื่นไม่ใช่บางคนเนี่ยที่พอมองปัญหาข้ามไปแล้วกลับมาทำใหม่นั่นแหละมันจะเวียนกลายเป็นปัญหาต้องคุณรับผิดชอบต้องทำให้คุณรับผิดชอบคุณก็เลยเซ็งๆเบื่อๆช่วงนึงฮะระยะเวลานี้อย่าเพิ่งไปโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมันไม่คุ้มค่างานก็หายากแต่ถ้าจะรุ่งเรืองจริงๆกุมภาครับกุมภาหลังจากวันที่14กุมภามีลุ้นนะไม่ใช่วันวาเลนไทน์แล้วคุณแล้วดีขึ้นไม่ใช่ช่วงกลางเดือนของกุมภาดีนะคำว่าดีของผมนี่ก็คือมีช่องทางที่ดีขึ้นไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะแต่ชีวิตจะพลิกผันในช่วงนั้นนะการเงินจะรุ่งเรืองมากกว่านี้ตอนนี้ชักเบี้ยไม่ถึงหน้าชักหน้าไม่ถึงหลังรู้จักเบี้ยไหมค่ะรู้จักค่ะเริ่มเหมือนกันไม่ใช่เหรออาการนี้ติดท่านผู้ชมชักไม่หน้าไม่ถึงหลังตอนนี้ไม่เป็นไรนะขอให้ผ่านพ้นนะครับแต่คุณธีรวัฒน์นะคะทะเบียนรถ5563เป็นอย่างไรถ้าน้องมวยตอบชื่อเล่นเขาได้อาจารย์จะให้เหรียญไว้ราบหนึ่งองค์คุณเบียร์เหรอคะโอ้โหน้องมวยนี่จำไปรายการได้แม่นมากใช่ครับคุณเบียร์นะพี่เบียร์นี่เป็นแฟนรายการเรานะครับ5563เขาบอกว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับลายเซ็นก็ได้แล้วเห็นไหมส่งมาแล้วก็ส่งอีกเริ่มจะเบื่อคุณเบียร์แล้วนะไม่เบื่อพูดเล่นคุณเบียร์ฟังอย่างหนึ่งในการที่คุณเบียร์เนี่ยเชื่อคำพูดแม่นะฮะในการที่คุณเบียร์นะเริ่มรับภาระจากครอบครัวนะจากแม่บางพี่บางเพื่อนบางน้องบางกระตามมันดีนะมันสิ่งที่ดีๆถามว่ารับแล้วมันเป็นกังวลไม่ใช่ครับสภาวะช่วงนี้มันเป็นการทดแทนที่ดีทดแทนคุณที่ดีทดแทนสิ่งที่ให้ด้วยการให้อย่างบริสุทธิ์ใจนะสิ่งตรงนี้เริ่มจะดีแล้วจากรถคันนี้นะครับ5563คุณเบียร์จะมีทิศทางเรื่องการงานที่แม่นแคว้นขึ้นนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยอ่อนล้าลอยแรงกับเรื่องของปัญหาเก่าของเดิมมันก็เหมือนฟ้าหลังฝนนะเริ่มสดใสแล้วนะครับผู้ต่อคุณธีรวัฒน์ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคนนิรยาช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยสบายค่ะอยากทราบว่าจะเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าสามวันดีสี่วันซ้อนนะฮะสามวันดีสี่วันเจ็บนั่นเองนะแล้วคุณนิรยาเนี่ยเวลาเครียดปุ๊บแนวโรคไก่โรคเก่าของเดิมเนี่ยมันเริ่มสำแดงผลทันทีดังนั้นบางครั้งเนี่ยไอ้ความเครียดความคิดจะไม่มีผลการป่วยเจ็บเนี่ยเวลาควบคุมไว้เนี่ยด้วยสตินะด้วยการป่วยเจ็บนะเขาว่าทนกับสังขารทุกข์ทรมานไม่ได้มันก็เป็นวิธีเดียวเจริญธรรมเจริญศีลเจริญสมาธิเนี่ยชีวิตก็จะดีขึ้นเดี๋ยวผมส่งแผ่น VCD กสิณไปให้1แผ่นทีมงานจดไปด้วยนะครับส่งให้ฟรีๆไม่เสียสตังค์เป็นกำลังใจกำลังใจให้ศีลเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยาทานเป็นยากินใช่มั้ยคะผมพยายามฟังให้ได้ยินนะครับดูว่าทาหรือกินกินดีกว่านะเป็นยากินยากินจะได้ดูแลได้ดีขึ้นนะครับSMS ต่อมาค่ะแม้มันรอยยิ้มให้อ่ะคุณสมเกียรติครับ
กินข้าวที่บ้านไม่ได้อ้วกออกหมดนะครับอ้วกออกหมดค่ะแสดงว่าคุณสัมผัสอะไรได้บางอย่างหรือเปล่าเอาฟังสมเกียรตินะฟังอย่างนี้ในสภาวะบางคนมันก็เชื่อนะเรื่องเทพเรื่องอะไรมาปกปักรักษาแล้วต้องอ้วกอาเจียนต่างๆอันนี้ไม่เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลผมไม่พลาดพิงไม่ไปกล่าวถึงนะแต่สภาวะของคุณไม่ใช่มันเกิดขึ้นจากการไม่ใช่ผิดสําแดงเนี่ยฮะมันเกิดขึ้นจากการที่คุณเนี่ยมีอาการกดไหลย้อนนะฮะแล้วคุณเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวบางคนเครียดเนี่ยคุยยิ้มพาเพลินแต่สุดท้ายแล้วมาเครียดตอนหลับหลับไม่ลึกนั้นสภาวะความเครียดพวกนี้ลำไส้เนี่ยนะฮะมันมีผลนะฮะระคายเคืองบ่อยๆกับเขาเรียกว่าอะไรกดไหลย้อนหรือน้ำย่อยนะที่เกิดขึ้นมาโดยคุณกินอาหารไม่ตรงเวลาอีกส่วนหนึ่งจำไว้ด้วยว่าในการกินยาซ้ำซ้อนแล้วนะสะสมเนี่ยมันไประคายกระเพาะอาหารคุณมีผลครับคุณสมเกียรติฉะนั้นวิธีนะทำไงดีพยายามมากมื้อต่อทานมังสวิรัติหรือบริโภคอาหารที่เป็นพืชมากขึ้นนะฮะหลังจากนั้นนะพอรับประทานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้พยายามนะครับเนี่ยมีอาการท้องผูกเริ่มด้วยคุณบางครั้งเนี่ยมันผูกซ้ำซ้อนนะฮะ2วัน3วันไอ้พวกนี้มันสะสมนะบางทีอึทายเนี่ยก้อนแรกๆมันจะแข็งแต่หลังจากที่คุณทำอย่างที่ผมบอกมันจะทุเลาได้ระดับหนึ่งสมเกียรตินะครับอย่ากังวลอย่าไปคิดว่ามีอาการจากนะร่างทรงองค์ทัพไม่ใช่หรือว่าคุณสายมนต์ดำก็ไม่มีนะสมเกียรติตามนั้นเลยครับที่บอกนะครับจ้ะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะส่งกันมานะฮะอาจจะเป็นผู้โชคดี3ท่านที่ผมจะมอบให้ก็ได้ครับได้ค่ะคุณทวัฒน์นะคะเลขทะเบียนรถ169ค่ะโชคลาภความรักแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยความรักช่วงนี้นะทวัฒน์สมหวังมากขึ้นนะฮะหลังจากที่ผิดผิวผิดคำสัญญาต่อคุณไปเยอะแล้วโชคลาภเรื่องการเงินหรือว่าการเสี่ยงดวงช่วงนี้พอมีบ้างส่วนลายเซ็นนะอยากได้มอบไปนะกับเตโชธาตุนะครับที่เป็นลักษณะที่เอาไปใช้แล้วมีความเชื่อมั่นว่าใช้ได้ดีคุณก็นำไปใช้นะแล้วก็เชื่อมั่นอย่าลืมว่าการเชื่อมั่นมีแรงศรัทธาต้องคิดดีทำดีปฏิบัติชอบแล้วก็ลายเซ็นเอาไปฝังกำลังใจเป็นส่วนประกอบนะเซ็นให้ถูกต้องดื่มน้ำลงไปในธาตุทั้งสี่ครับ SMS ต่อมาค่ะผมคุณดาวล้อมเดือนนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงดาวล้อมเดือนจริงๆชื่อเล่นน่าจะเป็นชื่อจริงก็ได้นะสิงห์บุรีนะฮะทะเบียนรถ3152เป็นยังไงบ้างคะรถดีหรือเปล่าดีก่อนดิราวดาวดาวล้อมเดือนรอดภัยนามสกุลรอดภัยด้วยรวยเงินลาบล้นพ้นภัยอันนี้ก็แหมชอบมากสโลแกนนี้อ่ะมาดูกัน3152เป็นอย่างไรบ้างนะครับถึงแม้จะนามสกุลดีแต่ว่าคุณบารมีนะไม่เกิดกับเรื่องแม่ยานางเลยไม่ค่อยถูกกันรถคันนี้นะฮะเขาบอกว่ามันจะชงหรือว่ามันจะอะไรก็ออกไปทางใดทางหนึ่งเหมือนเราเองนะยังกังวลยังกังขากับสิ่งที่เป็นเม็ดเงินกับการเงินคันนี้อย่าไปโทษแม่ยานางนะไม่เกี่ยวข้องกับท่านเลยนะผมเพียงจะบอกว่า3152เนี่ยเป็นตัวเชื่อมระบบเรื่องงานแล้วไม่ได้สตังค์คือเป็นรถของมูลนิธิหัตถธรรมไม่ใช่รถของผมนะ คือเป็นรถองค์กรการกุศลมีเท่าไหร่ก็นั่งไปเริ่มช่วยเสริมเติมเต็มแล้วก็ไม่ได้สตังค์ทำงานฟรีเยอะนะฉะนั้นแล้วดีไหมดีครับนะถ้าใครไปด้วยก็ดีแต่คุณเนี่ยฮะช่วงนี้กระเป๋าตังค์รั่วนะแต่อย่าไปคิดเลยนะเราเอากุศลผลบุญเราไปสะสมไว้คาภพภูมิชาติหน้านะช่วงนี้เหนื่อยกับรถคันนี้เพราะเป็นรถฐานะกุศลครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะตังค์ไม่ค่อยหนักกระเป๋าเท่าไหร่จ้ะคุณเนตรนภาทะเบียนรถนะคะ8596แล้วก็ถามว่าจะปลดหนี้ได้ไหมรถคันนี้จะได้กลับมาใช้อีกหรือเปล่ามันไปแล้วครับนะฮะมันไปแล้วมันก็จะกลับมาอีกครั้งนึงแต่ว่าเชื่อเลยครับว่ามาก็มาเป็นทุกข์นะฮะไปก็ยังมีคือไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยเอาทุกข์ไปแต่กลับมาเอาทุกข์มาใส่แน่ฉะนั้นแล้วทําอกทําใจได้ก็ดีนะฮะดีเยอะๆเลยกลับมาก็ลังแต่เอาปัญหากลับมานะฮะอนาคตจะเป็นอย่างไรคุณเนตรภาเนี่ยจำไว้อย่างว่าในสภาวะเรื่องของการปล่อยปลงว่างเว้นวางเนี่ยครับเริ่มจะมีให้มากขึ้นเพราะเราไปผูกไปมัดกับสิ่งที่สมมุติขึ้นมาแค่นั้นเองระยะนี้เป็นช่วงปลดปล่อยเป็นช่วงจริยธรรมที่คุณได้เห็นไงหลังๆเนี่ยแต่ก่อนคุณไม่ค่อยเชื่อตัวเองคุณไม่ค่อยเชื่อคนอื่นเชื่อแต่ตัวเองว่าต้องให้ต้องช่วยแล้วสุดท้ายตัวเองก็ต้องเจ็บอันนี้เป็นบทเรียนนะไม่ได้ว่าแต่บอกว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีกก็แล้วกันกลับมาเป็นทุกข์ครับรถคันนี้ครับคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะสำหรับวันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับล็อกเก็ตบรมครูพิลาแล้วเดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายๆรายการเอาละครับท่านผู้ชมครับทำละ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะไม่มีอย่างอื่นต่อไม่มีอื่นต่อค่ะครับ SMS ต่อเลยคุณพิเดชค่ะทะเบียนรถ7681ค้าขายอะไรดีถึงจะเหมาะสมการเงินเป็นอย่างไรได้การเกษตรนะครับเกษตรอุปกรณ์การเกษตรไปได้สวยปุ๋ยน้ำยาเคมีนะฮะแต่อย่าปุ๋ยข้าวช่วงนี้ไม่ค่อยดีอาจจะเป็นอุปกรณ์การเกษตรนะช่วงนั้นจะไปได้ดีไปได้สวยถึงแม้ไม่ถนัดแต่ก็สามารถทำได้แล้วการเงินช่วงนี้เป็นไรผมบอกได้เลยว่าคุณอภิเดชเนี่ยเหมือนจะต้องมัดมือชกคนอื่นคือต้องเนี้ยณตอนนี้ต้องทำอะไรรวดเร็วมากขึ้นคุณปล่อยเวลาเยอะกับธุรกิจหรือว่าการเจรจานะแล้วสุดท้ายคุณก็ฟ้าน้ำเหลว
ว่าจะทำว่าจะใช่ว่าจะเป็นสุดท้ายไม่ได้ทำอะไรเลยอภิเดชนะฮะปีนี้ต้องลงมือนะปีหน้าโอ้เสี่ยงมากเรื่องของเงินเป็นหนี้เพราะว่ารอบปีหน้าความชี้ชัดชัดเจนกับเรื่องสภาวะหนี้มาเข้มข้นตั้งแต่ต้นปีนั้นอภิเดชต้องระวังตามที่ผมบอกนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนุชรีนะคะช่วงนี้ครอบครัวมีปัญหาค่ะเมื่อไหร่จะรวยคะทำบุญด้วยอะไรดีทำบุญด้วยหัวใจหัวใจครูค่ะทำบุญดีครับนะฮะการที่คุณนุชรีบอกว่านะในสภาวะการมีปัญหาของครอบครัวมันทำให้ได้สติมากขึ้นบางครั้งเนี่ยการคุยนะการคุยการไม่เข้าใจกันแล้วก็การกินน้ำคนละขันที่บ้านกินน้ำขันเดียวปะคนละแก้วอ้าวแสดงไม่มีขันตินะครับขันตินั่นเองต้องกินน้ำขันเดียวแล้วดื่มเยอะๆขันติมาเท่าไหร่ค่ะทานมันเกิดขึ้นมันจะทำให้ความเข้มข้นครอบครัวที่มีปัญหาเพราะว่าขาดขันนะฮะขันห้าก็ยังมีขันติไม่มาแต่เจ๊งเหมือนกันดังนั้นแล้วพยายามเอาขันติก็คือความอดทนอดกั้นแล้วก็อดออมในครอบครัวเนี่ยให้มากขึ้นประหยัดก็ต้องมีนะหลังๆเนี่ยครอบครัวนี้ใช้ตังค์บ่อยนะฮะฉะนั้นแล้ววิธีนะชำระหนี้ส่งแล้วก็เติมเต็มในนี้ถ่ายชีวิตโคกระบือจากข่าวเมื่อสักครู่นึงเห็นนะท่านผอ.โรงพยาบาลหนึ่งวัวมันวิ่งเนี่ยมันหนีตายมันวิ่งเข้าน้องมือเห็นไหมค่ะค่ะใช่มันวิ่งไปหนีเลยมันรู้จักอ่ะฉะนั้นแล้วเหมือนกันนะฮะทำถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็ให้ทานด้วยหัวใจที่แท้จริงนะฮะให้ถ่องแท้อย่าไปอธิษฐานเยอะคือให้นะถ้าไม่ต้องการผลนะผมเคยทำบุญไม่เคยอธิษฐานว่าแต่พอคุณสร้างโบสถ์หกหลังได้กลับมาไม่ใช่เราให้ไปสบายสบายถึงเวลาบุญบารมีถึงเนี่ยเข้ามาเองตามนั้นนะครับนานุจรีนะครับเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ผู้โชคดีจะประกาศรายชื่อท้ายๆรายการฉะนั้นยังมีเวลาอยู่นะคะรีบส่ง SMS มาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับผม